แล้วจ้ะพิพิธภัณฑ์ทหารเรือเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าไม่ไกลนั่งรถแป๊บเดียวก็ถึงที่นี่เนี่ยนะเขาเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันยกเว้นวันหยุดนะคะแต่เลิกเท่านั้นพี่เจงครับที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือทำไมถึงมีเครื่องบินด้วยล่ะครับก็เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินชนิดพิเศษจ้ะสามารถขึ้นแล้วก็ลงได้ทั้งน้ำทั้งบกมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้วก็ช่วยค้นหาแล้วก็ใช้ลำเลียงจ้ะแล้วที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือมีอะไรให้ดูอีกมั่งครับแล้วลุงจะตอบได้ไหมเนี่ยอ้าวไปถามคุณลุงไพรัตน์ดีกว่ามั้งมาพอดีเลยคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กครับครับเขาถามว่าแล้วที่นี่เนี่ยมีอะไรให้ดูอีกบ้างโอ้มีเยอะเลยครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แรกของกองทัพเรือนะครับมีเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์มากมายครับอย่างด้านหลังที่เห็นนะครับเป็นเรือที่ใช้ในลำน้ำขนาดเล็กเช่นหน่วยนปคนะครับหรือที่เมื่อสักครู่เห็นก็คือเครื่องบินนะครับเลยไปทางโน้นนะครับก็เป็นเรือดำน้ำนะครับมีรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถพุ่มเกาะโอแล้วก็มีปืนใหญ่มีอาวุธอีกเยอะเลยครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมครับนี่ค่ะงั้นเราไปเลยครับเชิญเลยครับคุณลุงครับมีจรวดด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่จรวดครับอันนี้เรียกว่าตอร์ปิโดครับตอร์ปิโดก็คือระเบิดใช่ไหมคะแต่ว่ามันทั้งใหญ่แล้วก็หนักมันจะยิงออกจากเรือได้ยังไงล่ะคะครับจริงๆตอร์ปิโดคือระเบิดที่เคลื่อนที่ได้เองนะครับโดยไม่ต้องมีคนควบคุมหรือบังคับนะครับโดยข้างในนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเคลื่อนที่โดยแรงดันอากาศนะครับซึ่งอยู่ในห้องเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังเนี่ยมาที่ใบพัดตรงนี้นะครับดูใบพัดตรงนี้นะครับทำอะไรให้ดูหมุนได้ด้วยฮะสังเกตไหมครับว่าหมุนคนละทางกันทำไมต้องมีสองใบพัดด้วยนะครับคือถ้ามีใบพัดเดียวนะครับมันจะหมุนไปทางเดียวลูกตอร์ปิโดจะวิ่งเป็นวงกลมแต่พอหมุนไปเนี่ยมือผมเนี่ยมันวิ่งคนละทางมันหมุนพร้อมกันแต่คนละทางทำให้ลูกตอร์ปิโดวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีตรงนี้เรียกว่าแผ่นหางนะครับหรือหางเสือได้ยินเสียงไหมครับไอ้ตรงนี้ก็คือทำให้ลูกตอร์ปิโดวิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตอร์ปิโดจะวิ่งเป็นเส้นตรงเท่านั้นเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไกลประมาณ8กิโลนะครับเมื่อวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยถ้ามันไม่ชนเรือนะครับมันก็จะจมลงสู่พื้นน้ำเมื่อหมดระยะยิงส่วนที่เป็นระเบิดก็จะอยู่ด้านหัวของตอร์ปิโดถ้าหัวไม่ถูกกระทบก็จะไม่ระเบิดครับแล้วคุณไพรัตน์ครับแล้วตอร์ปิโดเนี่ยมันรักษาทิศทางได้ยังไงครับผมจริงๆตอร์ปิโดเนี่ยเหมือนลูกข่างจะเห็นว่ามันมีเดือยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับขณะที่ตัวลูกข่างหมุนไปรอบๆแต่เดือยไม่ได้ขยับไปไหนเลยตอร์ปิโดก็เหมือนกันเราจะมีเพลไปจักที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเพลตัวนี้มันจะรักษาทำให้ตอร์ปิโดเนี่ยวิ่งเส้นตรงในขณะที่ใบก็หมุนไปคุณลุงไพรัตน์คะเจนเคยดูหนังเรื่องเกี่ยวกับเรือรบค่ะเขาบอกว่าล็อกเป้าหมายแล้วเขาก็ยิงตอร์ปิโดไปชนเรือที่อยู่ในระยะไกลๆแล้วคำว่าล็อกเป้าหมายเนี่ยมันเป็นยังไงหรอคะการที่ตอร์ปิโดสามารถยิงไปยังเป้าหมายไกลๆได้นะครับเพราะว่าเราใช้วิธีส่งสัญญาณเสียงออกไปก่อนนะครับแล้วเมื่อเสียงสะท้อนกลับมาเราที่ตอร์ปิโดนะครับเราตอร์ปิโดก็จะทราบเป้าหมายแล้วก็จะยิงออกไปนะครับหรือจะใช้วิธีที่เราได้ยินเสียงของเรือข้าศึกแล้วเราก็จะรู้ว่าอยู่บริเวณไหนโดยการส่งสัญญาณเหมือนกันเหมือนหลักการที่ค้างคาวปล่อยเสียงออกไปก่อนแล้วถึงจะบินหลักการเดียวกันเป็นการใช้เสียงสะท้อนให้เกิดประโยชน์นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณลุงครับพี่เจงครับตรงนู้นเนี่ยพาคันด้วยครับเราไปดูกันเถอะครับไปเลยครับลุงไปกันเลยครับเชิญเลยครับ